โรคเกาต์เนี่ยคุณแก้วตาตอบไปชัดมากคนหนึ่งนะให้รู้ไว้อันนี้ก็15-20ปีเหมือนกันเนี่ยที่มาสว่างสบอมหมดและร่างกายโอ้ยเดินเป๋กันแล้วกันแต่คุณดาวฤกษ์หนักกว่าไอ้จะนอนติดเตียงแล้วคุณดาวฤกษ์เนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์โดยทันทีเหมือนกันนะครับก็แปลว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ยากนะวันนี้พลังงานโอสถจะง่ายขึ้นง่ายเยอะแล้วไม่มีข้อจำกัดด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมลองเข้าใจตามนี้ลองดูสิครับชิลีดาวตกเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหว 7.1 โอ้ในแอนตาร์กติกาต่อมาอีก2ชั่วโมงแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งขนาด 5.9 แมกนิจูดยังไงหน่วยเขาแมกนิจูดยังไงเนาะและกลางคืนมีดาวตกบริเวณมหาสมุทรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันดาวคายพลังงานไหมคะนี่น่าสนใจแต่มันไม่ได้อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเรานะที่เราเห็นมันตกนะจำหน่อยครับเรื่องนี้น่าจำนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกหรอกแต่เรามองไปมันผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมดูเหมือนว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคไหมครับ มันอยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกของเราโอเคนะใช่มันก็จะเฉียวอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยครับปล่อยพลังงานได้ครับถูกต้องครับเมื่อกี้ผมมันจะพูดดาวหางเนี่ยฮะเวลามันไปเร็วปุ๊บมันก็คือสสารวัตถุมันหมดมวลหางที่มันยาวๆนี่คือโฟตอนจำด้วยครับนะทางพวกวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก็บอกยังบอกว่าเป็นไอ้น้ำอยู่นะไอ้น้ำแข็งมันซ้ำไปนะก็มันถ่ายกล้องได้มันเป็นไอ้น้ำแข็งมันได้แค่นั้นเองจริงๆมันเป็นพลังงานโฟตอนนะครับคายพลังงานเดี๋ยวนะคายพลังงานโฟตอนออกจากสสารวัตถุก็คือตัวที่มันเป็นก้อนดาวหางนั่นนะเป็นกลมๆนั่นนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากมันถึงคายพลังงานมามันเข้าอยู่ในสูตรสมการของไอน์สไตน์ EMC ยกกำลัง2นั่นเองครับวัตถุเล็กที่เคลื่อนด้วยความเร็วเกินไปกว่าแสงก็แล้วกันนะโอเคไหมวัตถุใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปเกินไปกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็วแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุใดก็ตามที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าความเร็วของแสงวัตถุก้อนนั้นจะคายพลังงานออกมามากมายมหาศาลจนหมดเช่นดาวหางมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าแสงแน่นอนนะครับตามสมการของไอน์สไตน์ต้องเคลื่อนด้วยความเร็วถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะคายไปแป๊บเดียวครับอันนั้นหมดทันทีถ้าหากว่าเป็นปากกาในขนาดอย่างเงี้ยขนาดวัตถุขนาดเนี้ยครับขนาดเนี้ยนะถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยมันจะเป็นพลังงานหมดพลังงานนี้มันจะระเบิดเถิงเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพลังงานออกจากพระวรกายเนี่ยมันจะออกพุ่งกระจายปึ๊ดอย่างรุนแรงเลยนะฟ้าสถานเดือนสะเทือนหมดเลยครับนั่นคือคายพลังงานเห็นไหมรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจเนี่ยพวกดาวหางเห็นไหมครับดาวหางดาวหอยพวกนี้มันเคลื่อนที่เร็วก็คายพลังงานแค่นี้เองฮะหลักการมีอยู่แค่นี้เองนะแต่มันจะไปยากการคิดคำนวณเขาที่มันคิดคำนวณมันไม่ได้หางมันนั่นนะครับก็คือโฟตอนจำด้วยครับเห็นไหมนั่นนะเดี๋ยวตัวหัวมันก็เล็กลงก็หมดสสารวัตถุนั้นก็หมดไปในอวกาศนั่นเองก็แปลว่ามันแชร์พลังงานให้กับระบบสุริยะก็ได้นะครับนะแต่มันก็ต้องแชร์กันอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเวลามันเข้าสู่ระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยอย่างดวงอาทิตย์มันส่งพลังงานมาให้กับโลกใช่ไหมไม่พอนะครับไม่พอนะครับมันก็เลยต้องปล่อยออกมาตามสเปซที่อวกาศโอเคไหมครับคำว่าสเปซมันไม่มีแรงต้านนะครับในส่วนสเปซไม่มีแรงต้านนะครับไม่รู้ไว้มันเป็นค่าคงที่โอเคไหมอะไรก็ตามที่ไปเคลื่อนที่ไปยังตรงนั้นปุ๊บมันจะรักษาความเร็วมันแล้วก็ไปตามแรงเฉื่อยสเปซเพราะมันไม่มีแรงต้านที่บอกว่าอวกาศไม่มีแรงต้านนะครับจำด้วยครับอวกาศไม่มีแรงต้านนะครับไอ้ที่ดาวเทียมมันอยู่ได้เพราะว่าจะมีพวกเครื่องอะไรล่ะควบคุมตำแหน่งนึกออกมั้ยครับควบคุมตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในอวกาศไม่สามารถชี้ตำแหน่ง
ได้ GPS ใช้ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับนี่มันต้องใช้สื่อสารเฉพาะเขาต้องตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะวันบายวันประมาณนั้นครับทั้งโลกนะครับทั้งโลกจะจับกันด้วยวิธีอย่างนั้นโอเคนะแปลว่าตามกันแล้วกัน ตามโอเคไม่สามารถบอกตำแหน่งได้นึกออกไหมครับถ้าวัตถุใดก็ตามมนุษย์เอาอะไรขึ้นไปเนี่ยมันบอกตำแหน่งไม่ได้ว่าอยู่จุดไหนของโลกของจักรวาลของกาแล็กซี่มันบอกไม่ได้ก็เรียกว่าชี้ตำแหน่งตัวเองไม่ได้โอเคไหมครับทีนี้ไอ้ที่เขาทำได้เพราะว่าเขามีสื่อสารคอนโทรลกันโดยตรงบันวายบันเนี่ยมันก็ได้คือเขาจะจับเวลากันนั่นเองเขาเผื่อเวลากันที่เรียบร้อยแล้วเขาได้ตรงนั้น นะลองเข้าใจตามแนวทางนี้ลองดูนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละครับที่เราให้ฟังด้วยเพราะนั้นอย่าเชื่อลุงง่ายๆไม่เอานะ นะอย่าเชื่อลุงชนะโอเคนะแจ้งเพื่อปวดแซบที่ว่าเนี่ย โอเคหอบเขาเรียกว่าอัสมารักษาแล้วไม่หายรักษามันจะไปหายได้ยังไงคำว่า